โน้ตบุ๊กมันหนักไปหน่อยพี่ผมอยากพกแท็บเล็ตดีๆสักเครื่องนึงอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอเคแต่มุมมองจอมันดีมากเลยเห็นไหมมันอยู่จะทะแยงมุมไหนมันก็ยังเห็นอยู่มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ถือว่าโอเคสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้นะคะวันนี้คุณอยู่กับณดุษและนี่คือ All Do Cute K Note 5นี่ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วในกระแสโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ถามณดุษมาเยอะเหมือนกันว่ามีรุ่น K Note หรือเปล่าณดุษเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรทำให้คุณผู้ชมสนใจในตัวนี้มากแต่ก็ไปหามารีวิวให้คุณผู้ชมได้แล้วแล้วก็ไปหามาขายด้วยใครสนใจตัวนี้8,290 บาทเท่านั้นในราคานี้โอเคไหมยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องราคาว่ารุ่นคีย์บอร์ดไม่คีย์บอร์ดอะไรเดี๋ยวดูใส่ไว้ในคอมเมนต์ละกันเพราะนดุดเนี่ยเห็นจากร้านเพื่อนนดุดมาคร่าวๆเฉยๆก็ประมาณนี้เพื่อนๆกันทั้งนั้นคุณผู้ชมโอเควันนี้เราจะมาดูรีวิวกันคุณผู้ชมหลังจากที่นดุดได้ทดสอบใช้ดูสักระยะหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะว่านดุดไม่ได้แบบเอาไปเล่นเกมจริงจังเพราะว่านดุดก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอยากจะใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเสียงลำโพงเป็นยังไงการตอบสนองในทัชสกรีนเป็นอย่างไรดีขนาดไหนอะไรยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสำหรับตัวของ K Note 5นะคะคุณผู้ชมในกล่องเนี่ยจะไม่ได้มีปากกาแถมมาให้ซึ่งถ้าใครมาถามดูว่ามีปากกาด้วยหรอครับก็นี่แหละคนไทยเรานะอ่ะออกแล้วกันจะได้ไม่สับสนพี่แต่ว่ามีคนถามเยอะว่ามันใช้ปากกาได้ไหมคือแถมเอามาให้ดูว่าไอ้ปากกาทัชสกรีนเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่คุณภาพของปากกาคุณด้วยนะว่าเป็นแบบไหนซึ่งตัวปากกาของดูดเนี่ยมันก็จะเป็นหัวอีกแบบนึงไม่ได้เป็นหัวยางตองๆอ่ะมันจะดีกว่านิดนึงซึ่งการตอบสนองของความเร็วในการสัมผัสเนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่าขนาดปากกาที่ค่อนข้างจะดีแล้วเนี่ยมันก็ยังช้ากว่าตัวการลากนิดๆแต่ด้วยคุณภาพทัชสกรีนกับราคามันนะคุณผู้ชมคือยังไงเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์จากจีนเนี่ยนะคุณผู้ชมด้วยราคาของมันเนี่ยมันก็มักจะให้อะไรที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอ่ะมาดูกันหน่อยว่าเขาโปรโมท K Note 5ไว้อย่างไรบ้างนะรูปสวยๆตรงนี้เลยจะต้องถ่าย insert นะก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแท็บเล็ตตัวแรกเลยเป็น PC แท็บเล็ตนะจะตาจะโน้ตบุ๊กตรงไหนโน้ตบุ๊กเนี่ยหนักกว่าแน่นอนหนากว่าอันนี้ก็เป็นแท็บเล็ตก็คือคุณจะแยกร่างออกจากคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะใช้แค่ตัวนี้แล้วทัชสกรีนแล้วก็พิมพ์บนจอตัวนี้ก็ทำได้เช่นกันคุณก็สามารถที่จะแตะตรงนี้ปุ๊บนะอันนี้เมื่อกี้มันจะให้เข้าแท็บเล็ตโหมดจริงลืมเลยถ้าเมื่อกี้เข้าแท็บเล็ตโหมดนะมันก็จะเด้งตัวแป้นพิมพ์มาให้ถ้าเข้าแท็บเล็ตโหมดเนี่ยมันก็จะทำงานเหมือนแท็บเล็ตคุณผู้ชมก็คือจะทำงานแบบคล้ายๆกับซิงเกิลทาสก์หรือว่างานอันเดียวซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าออกมาอันนึงเข้าอันนึงจะไม่ได้แบบย่อๆเยอะๆอะไรการพิมพ์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ไทยได้เดี๋ยวก็ต้องมีคนถามอีกพี่มีคีย์บอร์ดไทยไหมครับมีมันก็พิมพ์ไทยได้ส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยที่มันไม่ได้สกรีนภาษาไทยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่ามันมีสติ๊กเกอร์เอาไปแปะได้พวกนี้แบบเบสิกมากแล้วก็สามารถที่จะประกบตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเข้าไปใครที่ซื้อตัวแท็บเล็ตมาแล้วแล้วอยากจะได้คีย์บอร์ดเนี่ยตัวคีย์บอร์ดในราคา1,499บาทนั่นเองนะจ๊ะโอเคอ้าวลืมออกแท็บเล็ตหมดเลยนะปัดออกมาแล้วปิดตรงนี้นะเผื่อใครไปเผื่อเข้านะเคโน่ท่าคุณผู้ชมตัวแรกที่ใช้ตัวของ Gemini Lake N 4000คือถ้าไปเปิดหลายๆเว็บเนี่ยจะเป็น4001แต่ว่าถ้าดูจากเว็บหลักเลยก็คือแน่ๆละเป็นตัวของ N 4000ซึ่ง N 4000เนี่ยจะต่างกันอย่างไรถ้าดูก็ทำการเซิร์ชมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยนะสำหรับตัว N 4000เนี่ยมันก็จะมีความเร็วมากกว่าพวก3350อยู่แล้วด้วยตัวเลขที่เยอะกว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแต่ว่าเร็วขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตีเป็นเลขง่ายๆละกันประมาณ 27% ที่มันเร็วขึ้นกว่ากันดังนั้นถามว่ามันแตกต่างแค่นี้เหรอพี่ในการทำงานจริงๆแล้ว CPU เร็วกว่าแล้วก็ตัวของ GPU หรือว่าการ์ดจอที่อยู่ออนบอร์ดเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวใหม่อย่าง Xeon N 4000ที่ดูใช้อยู่เนี่ยตัวเครื่องนี้เนี่ยจะเป็น Intel Graphic ตัว600ตัว3350เนี่ยจะเป็น Intel Graphic ตัว500นี่เห็นมั้ยจะต่างกันแล้วก็ตัวแคชของ CPU ก็แตกต่างกันด้วยตัวนี้ Clock Speed วิ่งไปสูงสุดที่ 2.6 ได้แต่ว่าถ้าแบบซิงเกิลทั่วไปทำงานทั่วไปจะอยู่ที่ 1.1 Cache เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับว่าหน่วยความจำที่อยู่ใน CPU ซึ่งทางด้านของคอมพิวเตอร์นั้นจะเก็บสิ่งที่สำคัญนั้นเอาไว้ในแคชเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นเรียกกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วกว่าการดึงกลับมาจากแรมดังนั้นการที่ CPU มีแคชเยอะก็มีโอกาสจะทำให้การเก็บข้อมูลสำคัญนั้นเก็บได้เยอะกว่าและสามารถดึงกลับมาใช้งานได้เร็วกว่าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเร็วกว่านั่นแหละนะจบโอเคนี่เลยนะก็จะมีจิมเนเล็กคุณผู้ชมตัวใหม่ที่ใส่เข้ามาแล้วก็ยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบดูคอดูเฟรดอยู่แบบ14นาโนเมตรนั่นเองนะก็เขาบอกว่าตัวนี้เป็นอัลตราทินนะก็คือบางมากแล้วก็หน้าจอตัวนี้ขนาด 11.6 ตัวนี้ก็คือหน้าจอใหญ่เท่ากับโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบใหญ่ๆเลยอะหลายๆคนชอบเพราะบางคนบอกว่า8นิ้วเล็กไปซึ่งนดุก็แอบเห็นด้วยนะแต่ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของน้ำหนักขึ้นมานิดนึงตัวนี้750กรัมความหนาอยู่ที่ 9.6 มิลนี่ตามที่เขาเขียนเลยทุกอย่างตัวนี้จะมีหน่วยความจำ2แบบอย่างตัวที่ดุใช้เนี่ย8,290เนี่ยตัว128กิกเนี่ยเขาบอกว่า
ใช้ SSD แต่ถ้าเป็นตัว64กิกเนี่ยมันจะเป็น64 RAM 4เนี่ยนะดุดไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นอะไรแต่ว่าตัว128เนี่ยเป็น SSD แล้วก็ RAM เนี่ยอยู่ที่4กิกถ้าเกิดว่าคุณไปเจอที่ราคามันถูกกว่านี้เยอะๆเนี่ยให้ดูตัวความจุกันเลยว่ามันเป็น128หรือว่า64แล้วก็มีแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะดุดไปเช็คมาให้ละมีเขาบอกใช้งานต่อเนื่องเนี่ย10ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จเร็วด้วย 2.5 ชั่วโมงรองรับ Wi-Fi ทั้ง2ความถี่เป็น Dual Band ก็คือทั้ง 2.4 GHz แล้วก็ 5 GHz ตอนนี้หนูใช้ 5 GHz อยู่นะ All in One Stand Keyboard ตัวนี้คุณผู้ชมนี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบบางๆก็คือที่หนูใช้อยู่เนี่ยหนาเพียงแค่ 1.4 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็จอดีด้วยโอเคนี่ก็คือตัวสเปคของมันทั้งหมดนั่นเองคราวนี้มาดูการใช้งานจริงบ้างคุณผู้ชมจะเห็นว่าการใช้งานของมันเนี่ยสามารถตอบสนองของการทำงานได้ดีกว่าคือถ้า Trackpad เนี่ยแทบจะทำงานได้เร็วกว่าตัวทัชสกรีนด้วยซ้ำคราวนี้มีคนถามหนูเยอะเหมือนกันว่าพี่ครับมันใช้กับโปรแกรม OneNote ได้หรือเปล่าแล้วหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าหลายๆคนเนี่ยใช้โปรแกรม OneNote ในการที่จะเทคโน้ตต่างๆมากมายนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงโอเคลักษณะของการใช้งานในตัวของการเขียนโน้ตเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้ไปซื้อเอานะอันไหนก็ได้ซื้อเอาเลยนะดูไม่มีขายนะการตอบสนองเห็นไหมมันจะมีค่าความดีเลย์ที่ก็คือมีอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันจะค่อยๆวิ่งตามตัวปากกาของเรานะถามว่าจดแล้วหงุดหงิดไหมก็ไม่นะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวลองทดสอบนะสมมติเราจะจดการเรียนนะจดก็คือแกะออกมาหน่อยเดี๋ยวเราไม่ใช้มันก่อนโอเคเราพับเก็บก่อนขอดูคีย์บอร์ดดิดูดีมีชาติตระกูลมากโอเคเดี๋ยวเราจะทำการจดให้คุณผู้ชมได้ดูนะการจดเนี่ยเนื่องจากว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเหมือนพวกกลุ่ม iPad หรือว่า Samsung เวลาเราวางมือแล้วเขียนเนี่ยมันจะเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ไอต้องมีการเขาเรียกว่าไม่เอามือเนี่ยไปวางหรือเขามีฟีเจอร์อะไรที่ทำให้มันทำได้คุณบอกได้ดูได้นะปกติได้ดูไม่ได้ใช้พวกนี้ในการเช็คเท่าไหร่เช่นบอกว่าแล้วก็จดคุณผู้ชมเราว่านะมันไม่ได้เหมาะกับการใช้ปากกาเท่าไหร่อ่ะนี่ขนาดปากกาเดียวเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยเวิร์กอ่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำอะไรได้แบบเหมือนกับพวก Galaxy Note หรือว่า Apple Pencil นะโอเคไหมดังนั้นอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนเท่าที่เราใช้นะจะประมาณนี้คราวนี้ในส่วนของปากกาเนี่ยจบไปแล้วก็คือทัชได้จริงแต่ว่าถามว่ามันแนะนำไหมก็คงไม่แนะนำจริงๆแท็บเล็ตจีนทุกอันที่เป็น Windows ไม่แนะนำเลยดีกว่ามันไม่ได้เหมือนพวกตัวแพงๆ 2-3 หมื่นอ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้ทำแบบนั้นนะคราวนี้มาดูการเข้าเว็บไซต์บ้างคุณผู้ชมเห็นมั้ยว่ามันเร็วขนาดไหนสำหรับตัว CPU รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยกดปุ๊บเนี่ยคือตอบสนองแบบเร็วพอสมควรเลยกดปุ๊บมาปั๊บนะกดปุ๊บมาปั๊บเลยสมมุติหนูจะเข้าตัวแนะนํา 5 จุดเด่นหรือมี X2 Pro ใช่มั้ยนะดูก็กดเข้าไปตอนนี้ดูต่อWi-Fi ตัว 5 GHz อยู่นะคุณผู้ชมความเร็วที่คุณจะใช้ได้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้ความเร็วก็คือโอเคเลยใช้ได้กลางๆอ่ะมันเน้นพกพาเพราะว่าจริงๆถ้าจะให้แบกโน้ตบุ๊กเนี่ยคือข้อดีของโน้ตบุ๊กก็คือว่ามันมีความจุของตัวเครื่องเยอะกว่าแล้วมันก็มีพอร์ตเยอะกว่าแต่มันก็หนักไงมันก็จะคนละแนวกันนะอ่ะดูตัวรอบตัวเครื่องหน่อยละกันรอบตัวเครื่องตัวนี้นะคะคุณผู้ชมมี USBไฮซีซึ่งใช้ชาร์จไฟได้แต่ว่านดุดแนะนำว่านดุดเนี่ยใช้ที่ชาร์จโน้ตบุ๊กที่เป็นไฮซีนะถึงจะเข้าไม่งั้นคุณต้องเสียอะแดปเตอร์ของมันซึ่งมันมีอยู่แล้วเพิ่มไมโคร SD card ได้นะมีอันนี้น่าจะเป็นรูชาร์จไฟรูชาร์จไฟอันนี้แล้วก็ด้านขวามือนะก็จะมีรูเสียบหูฟัง 3.5 มีปุ่มเปิดปิดนะแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีลำโพงออก2ข้างนั่นเองมีแค่นี้นะข้างบนไม่มีอะไรด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีตัวพอร์ตเนี่ยให้เราเชื่อมต่อกันนะอ่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมประมาณนี้นะจริงๆนดุดเปิดเอาไว้หลายอันนะจริงๆตั้งแต่นดุดใช้ Microsoft Edge Chromium เนี่ยก็คือยอดเยี่ยมละนี่นดุดเปิดแท็กไว้เพียบเลยนะ Microsoft Edge Chromium เนี่ยมันจะเป็นตัวใหม่คุณผู้ชมที่ทาง Microsoft เนี่ยไปใช้โปรเจกต์ Open Source Project ของทาง Chromium ซึ่งเป็นตัวเดียวกับ Google Chrome นั่นแหละแล้วมันก็มีความลื่นไหลดีมากเลยไม่ต้องไปโหลด Google Chrome ให้มันหนักเครื่องโอเคนี่คือตัวหน้าจอเดี๋ยวดูคุณภาพหน้าจอก่อนตัวคุณภาพหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้คุณภาพหน้าจอของมันเนี่ยเราให้เกณฑ์กลางๆนะสีสันต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆถามว่ามุมมองดีไหมมันเป็น IPS ถ้าที่เช็คมานะมุมมองจอของมันเนี่ยคุณผู้ชมคือมันเห็นทุกมุมแหละคือมันไม่ได้แบบเป็นจอแย่ๆแต่แค่ว่าสีสันมันอาจจะไม่ได้แบบสดใสมากมายอะไรแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมรับได้ก็คือโอเคมันไม่ได้แย่หรอกแต่มันไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังดีกว่าพวกโน้ตบุ๊กในราคาใกล้ๆกันหลายๆตัวนะที่จอแบบมุมมองแคบๆซึ่งเราเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าไอ้พวกมุมมองจอแคบๆเนี่ยคุณอย่าไปซื้อเพราะว่าเวลาคุณทำงานเอกสารนะเวลาคุณอ่านนะคุณจะปวดตาคุณจะมองไม่เห็นคุณทนได้แป๊บเดียวแหละคุณบอกโอ้ฉันชอบแบรนด์นี้มากเลยฉันรักแบรนด์นี้มากแต่ว่าเวลาคุณเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันปวดตาดังนั้นโอเคสีสันตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อลังการมากแต่มุมมองก็โอเคนะแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าสีสันมันก็จะแบบดูมนๆหน่อยนะขวามือเนี่ยปัดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเพิ่มแสงซึ่งจากการเพิ่มแสงสูงสุดที่นดุดไปลองเช็คดูเนี่ยคือมันก็สว่างอยู่ในที่ร่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกไปเจอพวกแดดพวกอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดได้เหมือนกันอันนี้ก็เก็บไว้พิจารณาได้ว่าใช้งานประเภทไหนแต่ก็ควรจะใช้ในร่มอยู่แล้วเนาะน้ำหนัก750กรัมของเขาเนี่ยมันก็เป็นน้ำหนักที่ถือว่าหนักกว่าหลายๆตัวที่หนูถือมาเหมือนกันนะเพราะมันก็คือแท็บเล็ตอ่ะจริงๆมันน่าจะสัก700นิด600
100อะไรเงี้ยกำลังโอเคแต่ว่ามันจอใหญ่ไงมันก็เลยเลือกไม่ได้นะถ้าคุณอยากได้จอใหญ่คุณก็ต้องแลกกับน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยเข้าใจความละเอียดจอเนี่ยเป็นแบบ Full HD นะคุณผู้ชมเราก็เลยสามารถดูตัวความละเอียดต่างๆเรียกว่า Full HD ตัวหนังสือเวลาคุณอ่านเอกสารต่างๆนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้อ่านเว็บก่อนสมมติคุณอ่านเว็บไซต์นี่ให้ดูใกล้ๆนะตัวหนังสือเนี่ยสีดำแสดงผลใช้ได้คือหมายถึงว่าเห็นเนี่ยโอเคไม่ปวดตาคือบางคนอาจจะชอบก็ได้นะมันค่อนข้างสบายตานิดนึงแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบถามว่าจอสวยเวอร์วังไหมก็คงไม่ขนาดนั้นแต่มุมมองจอมันดีมากเลยเห็นไหมมันอยู่จะแยงมุมไหนมันก็ยังเห็นอยู่มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ถือว่าโอเคในการใช้งานในตัวของการทำงานเรื่องของเอกสารต่างๆนั่นเองคราวนี้งานอ่านเอกสารต่างๆนะในเวลาเราอ่านงานต่างๆเนี่ยคือมันก็สามารถทำงานได้อย่างโอเคเนี่ยเห็นไหมเราก็ขยายให้มันเต็มจอแล้วก็เอาไปนำเสนองานได้การเปิดปิดโปรแกรมต่างๆในการใช้งานเนี่ยเราว่ามันไม่ได้ช้านะเนี่ยคือกดปุ๊บเนี่ยมันก็ถือว่าทำงานได้เร็วน่าจะเป็นเซเลรอนที่เร็วมากๆตัวหนึ่งเท่าที่เราเคยใช้มาเลยนี่คือผลจากการที่มันเป็น CPU ที่ใหม่กว่าตัว N3350 นั่นเองอย่าไปมองว่าเฮ้ยพี่มันเป็นแค่เซเลรอนเซเลรอนมันก็มีซีรีส์ของเขานะดังนั้นตัวนี้เนี่ยซีรีส์ตัวนี้ออกมาถือว่าใช้ได้เลยการตอบสนองความเร็วดีกว่าเซเลรอนทุกตัวที่เคยจับมาเหมือนกันนะทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเนี่ยตอบสนองเนี่ยเราก็เปิดYouTubeไว้ใช่ไหมแล้วดูก็เปิดแท็บอื่นเปิดดูหน้าอื่นไปอีกก็จะมีเนี่ยเราก็ดูได้อ่านเอกสารได้นะใช้งานได้ทดแทนคอมพิวเตอร์ได้ในระดับไม่ใช่ระดับหนึ่งอะจริงๆทดแทนได้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าคุณแบบใช้เซียนๆหน่อยนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะมองแล้วอันนี้ที่มันโหลดใหม่เพราะนั่นดูดพับเอาไว้นานมากนะไม่ได้เปิดซ้ำกันมาถ้าเกิดไปกลับที่หน้าสเต็ปกี้เนี่ยมันก็ถือว่ากลับมาได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันแต่อย่าพยายามเปิดเยอะคุณผู้ชมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามแต่เนี่ย Windows เนี่ยมันทำงานแบบ Multitask หรือว่าโปรแกรมทั้งหมดเอาไว้โดยไม่ปิดหากคุณมีแรมแค่4เนี่ยก็ใช้ให้เป็นแรม4นิดนึงไม่ใช่แบบโอ้โหเปิดแบบสะบั้นหันแหลกปกติเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราคำนวณเรื่องแรมนะคะเวลาเราเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยเราจะใช้วิธีการคูณ2ไม่เกินคูณ3อย่างเช่นถ้าแรมตัวนี้4ใช่ไหมเราก็จะเปิดแท็บได้ประมาณ8ถึง10แท็บโดยประมาณนี้ไม่เกินนี้มันก็จะเริ่มแรมก็จะถูกกินเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยการทำงานของ CPU รุ่นนี้เนี่ยเมื่อเรากดดูตัวของ performance นะคุณผู้ชมเห็นไหมเวลาเราเปิดเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเปิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยใช้CPU ไปเยอะเหมือนกันนะไปที่ความเร็วเนี่ย 2.4 2.6 คือมันขึ้นไปสูง 2.6 ใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันใช้ CPU ค่อนข้างเยอะมันคือแท็บเล็ต PC ไงอย่าไปเทียบกับคอมพิวเตอร์นะมันเป็นแท็บเล็ตตัวแรมเห็นไหมไปที่ 84% แล้วทำให้เมื่อกี้เรากลับไปกลับมาเนี่ยมันอาจจะมีความค้างๆหรือว่าช้าๆลงได้แค่ตัว Microsoft Edge ที่เราใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยก็กินแรมไปแล้วประมาณเกือบ 1 GB เฉพาะตัว Microsoft Edge อย่างเดียวนะยังไม่นับตัวระบบต่างๆที่เราเปิดแต่เมื่อเราปิดทุกอย่างลง Close All Windows ปุ๊บมาดู Performance บ้างตัวแรมเนี่ยจะเหลือให้ใช้ประมาณ 50% หรือประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งบวกลบได้นิดหน่อยโอเคไหมนี่ก็คือแท็บเล็ตในราคา 8,290 บาทถามว่าน่าสนใจไหมมันก็เป็นแท็บเล็ตด้วยราคาที่มันแบบว่าไม่แพงมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่อาจจะบอกว่าโน้ตบุ๊กมันหนักไปหน่อยพี่ผมอยากพกแท็บเล็ตดีๆสักเครื่องนึงอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอเคในกล่องเนี่ยมีสาย Type-C ให้นะในกล่องเนี่ยมีอะแดปเตอร์ให้นะคุณผู้ชมมีฟิงกันรอยเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยนะไม่มีคีย์บอร์ดในกล่องนะย้ำอีกครั้งนึงไม่มีคีย์บอร์ดในกล่องนี่ก็คืออะแดปเตอร์ที่ชาร์จของเขาท่านผู้ชมซึ่งอันนี้ถ้ามันหายเราก็ยังหาซื้อได้อยู่นะนดุดเองก็มีขายเหมือนกันโอเคตามนี้เลยคุณผู้ชมเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกละกันในราคา 8,290 บาทแน่นอนก็มีคนถามว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าเทียบตัวนี้กับ Nu Vision เป็นอย่างไรอันนี้เอาไปขึ้นตรงหน้าคลิปได้เลยนะคือถ้าเทียบกับ Nu Vision เนี่ยตัวนี้เร็วกว่าหน่วยความจำเยอะกว่าคุณก็ต้องจ่ายแพงกว่าถามว่าเร็วกว่าเยอะไหมก็เกือบ 30% อ่ะมันก็ถือว่าเยอะใช่มั้ยนั้นก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกแล้วแหละว่าอะไรแบบไหน Nu Vision เนี่ยมันเน้นแบบราคาไม่แพงมากตัวนี้ก็คือเพิ่มก็ให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรให้เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นอีกนั่นเองนะจ๊ะอ่ะฝากไว้เท่านี้ All Due Q K Note 5ส่วนเรื่องกล้องถ่ายภาพธรรมดามากไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันโอเคไหมโอเคเอาไว้วิดีโอคอลเล่นๆขำๆได้สำหรับวันนี้รายการของเราล่ำลาไปแล้วคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายอย่าลืมอุดหนุนนะดูได้ล่ะนะซื้อกัน